ันเวลาโตไปยังไงก็มีส่วนที่มันจะเข้ามาแต่วันนี้ไม่ได้รุ่นเดิมจะตัวบังคับแม่งครับอันนี้เราต้องเป็นม้วนครับอย่างกรณีอย่างนี้เนี่ยจบได้แล้วครับวิชาการครับผมต้องดูแลเป็นพิเศษให้อ่ะยังไงครับแล้วที่เอ็ดซื้อใหม่ก็คือเบลเหมือนกันต้องบังคับ2คนเลยใช่ไหมฮะครับปกตินี้ไหลเก่าเล็กขนาดเราจะบินกันคนละคนครับแต่ว่าเราจะบินคู่เพื่อความปลอดภัยคนกับวัดด้านนี้นะว่าใช่ครับนี่ผมเพิ่งสงสัยว่าถ้าอยู่ก็ได้เลยที่นี่ที่นี่ใช้ภาพอินเสิร์ตเพื่อมีสมองนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราโชคดีนิดนึงนะครับมีทั้งลมมรสุมพาดผ่านนะมีร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่านเนี่ยมันก็ทำให้มีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นผมคิดว่าโดยสภาพของวิกฤตเนี่ย 80% เนี่ยน่าจะผ่านไปแล้วเพียงแต่ว่าตอนนี้เหลือแต่ว่าเราจะมีน้ำต้นทุนน้ำกักตุนที่จะใช้ในการที่จะบริหารจัดการไปถึงแรงหน้าเนี่ยเพียงพอหรือไม่ตรงนี้ครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะผมคิดว่าขึ้นอยู่การบริหารจัดการนะครับถ้าเรามีการบริหารจัดการน้ำที่ดีมีการเตรียมการที่ดีเนี่ยผมเชื่อมั่นนะครับว่าวิกฤตต่างๆที่เรื่องอุปโภคบริโภคเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นครับ